สวัสดีครับชื่อวปาไตสกุลทิพย์นะครับกำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารราชกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่3ครับสาขาระบบควบคุมครับผมมีความฝันที่อยากจะเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่เด็กๆครับผมตอนมัธยมต้นนะครับเกรดไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ตอนม.ปลายครับซึ่งถ้าไม่สามารถเข้าสายวิทย์คณิตได้เนี่ยก็จะไม่สามารถไปต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ตอนนั้นก็รู้สึกเคว้งไปนิดหน่อยครับก็มีคุณพ่อคุณแม่ช่วยให้กำลังใจแล้วก็ช่วยหาลู่ทางให้ครับก็เลยได้มาสอบเข้าสายวิทย์คณิตที่โรงเรียนนี้ครับผมเข้ามาได้เรียนสายวิทย์คณิตที่นี่เนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือครับได้ทำแลบจริงได้ลงมือทำจริงไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะครับผมก็ได้ลงมือทำแลบหมดเลยก็เลยทำให้ผมด้วยพัฒนาความรู้ความสามารถของผมครับเพื่อไปสอบในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ผมต้องการในอนาคตครับจากการที่เข้ามาเรียนมัธยมปลายที่นี่สายวิทย์คณิตนะครับได้พบว่ามีห้องแลบปฏิบัติการที่ทันสมัยมากครับและไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะทำให้ได้ปฏิบัติงานจริงครับแล้วก็ได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะในการทำการทดลองอะไรอย่างนี้ครับจากการที่มีห้องแลบปฏิบัติการที่ทันสมัยมากๆเนี่ยครับก็เลยได้เพิ่มพูนทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานจริงในการทดลองอะไรอย่างนี้ครับผมทำให้ผมได้รับโอกาสไปแข่งโครงงานของรายการศิลปหัตถกรรมครับแล้วก็ได้รับเหรียญทองและเหรียญทองแดงมาระดับภาคครับผมจากความสำเร็จนี้ก็เลยสามารถนำไปยื่นในมหาลัยและก็คณะที่ผมอยากเข้าได้ครับทำให้ผมติดไปทั้งหมด3ที่ครับผมเป็นเทคโนโลยีพระนครเหนือครับเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้วก็เป็นมอธรรมศาสตร์ครับผมทั้งหมดนี้เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับสุดท้ายผมเลือกที่จะเข้าที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับผมเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับสาขาระบบควบคุมครับพอได้เข้าไปเรียนที่นั่นนะครับแล้วพอได้ทำแลบก็พบว่าห้องแลบของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความคล้ายคลึงด้านอุปกรณ์และก็สถานที่กับที่โรงเรียนที่นี่ครับก็เลยคิดว่าแลบของโรงเรียนตอนมัธยมปลายนี้ก็มีมาตรฐานสากลที่ทุกที่คนมีใช้กันครับผมพอมีประสบการณ์ได้ทำแลบในห้องแลบตอนมัธยมปลายแล้วนะครับก็เลยทำให้มีความคล่องแคล่วว่องไวกว่าเพื่อนๆคนอื่นครับขณะที่เพื่อนบางคนไม่เคยได้ใช้ห้องแลบอย่างนี้ก็เลยอาจจะมีการติดขัดบ้างมีปัญหาบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็รู้สึกดีที่ได้มีพื้นฐานก่อนคนอื่นครับผมก็ขอบคุณโรงเรียนนะครับที่มีห้องแลบดีๆห้องปฏิบัติการดีๆให้เด็กๆใช้ครับเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานความรู้แล้วก็การนำไปใช้จริงในชีวิตในมหาลัยครับผมขอบคุณโรงเรียนที่ให้โอกาสผมได้ทำตามความฝันนะครับก็คือได้เข้ามาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็วันนี้ก็เป็นจริงแล้วครับ